นี่เราได้พัสดุมาไอ้นี่ไงว้าวไอ้นี่ไงที่หนูไปถ่าย MV มาคือก่อนหน้านี้นะคะว่าไปถ่าย MV เพลงชื่อว่าของขวัญนะคะแล้วก็ใน MV นั้นนะมีเจ้ากล่อง Mbox นี่แหละเป็นเซเลบคนสำคัญใน MV วันนี้ทาง Mbox ก็ได้ส่งของมาให้ซึ่งเราเดาว่าน่าจะเป็น Mbox นั่นแหละแต่ว่าจะหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันเหมือนแต่ว่ามันน่ารักกว่าอันนี้เขียนว่าอะไรอ่ะ Moment of Memory น่ารัก1 2 3ฟุ๊บมีรูปหนูตอนเด็กๆด้วยอ่ะโอ้น่ารักอ๋อนี่คือหนูนี่คือเจ นี่เขาเขียนว่า congratulation อันนี้ไงตอนรับปริญญาเอามาตั้งแต่ตอนปตีมีปโทด้วยชั้นที่2น่ารักโหเขาไปหารูปมาเยอะมากเลยอะ wish you all the happy in the world อีกชั้นหนึ่งเฮ้ยรูปตั้งแต่แบบปี2018อะอันเนี้ยตั้งแต่แบบไปโปรโมทหนังอะโอ้โหอันนี้รูปออกฟีดนี้สัมภาษณ์อันนี้อันนี้ตรงกล่องก็จะแบบเขียนอวยพรใดๆตรงฝาโอ้โหรูปตั้งแต่แบบผมสั้นมากมากมากอันนี้อันสุดท้ายแล้วนี่คือเอารูปมาแบบตั้งแต่สมัยไหนลูกเฮ้ยตรงกลางมันมีไอ้นี่ด้วยอ่ะ QR code อ่ะสแกนดิสแกนเป็นลิงก์อะไร YouTube เหรอเป็น YouTube ก็เป็นวิดีโอที่แบบมีรูปเรามาแปะๆลงอ่ะเราสามารถทำคลิปเองก็ได้แล้วก็ส่งไปให้เขาว่าอยากเป็นคลิปนี้อย่างเช่นแบบเป็นคลิปแบบขอแต่งงานหรือว่าคลิปแบบอะไรอย่างเงี้ยที่อยากจะเซอร์ไพรส์อ่ะเฮ้ยน่ารักน่ารักมองแบบเป็นของขวัญแบบวันรับปริญญาได้รับปริญญาไม่ต้องให้ดอกไม้ไม่ต้องให้ตุ๊กตาหมีเพราะว่ามันไม่มีที่เก็บจริงๆดอกไม้สดก็คือต้องทิ้งเด้อให้วันแอนนิเวอร์แซรี่ก็ได้ให้ใช่ไหมพ่อแม่ได้พ่อแม่ก็ให้ได้ให้รูปแบบนี้น่ารักจะตายเจ้านายได้ไหมในทีมเนี้ย10กว่าคนรวมตังกันให้เจ้านายอันนึงน่ารักมากเลยเฮ้ยเป็นอะไรที่ไม่เคยนึกถึงเฮ้ยเจ้านายย้ายได้วันเกษียณใดๆได้เฮ้ยน่ารักโอเคทุกวัยได้หมดลูกเด็กเล็กแดงทารกแรกเกิดยังได้เดี๋ยวทารกแรกเกิดเดี๋ยวไปทำอะไรให้พ่อให้แม่ดูพ่อแม่ที่เขาอุ้มท้องเนี่ย9เดือนเขามีพัฒนาการเนี่ยถ้าเขาทำลูกเด็กน่ารักอ่ะยิ่งน่ารักเข้าไปใหญ่แล้วเปิดมาแบบยินดีกับลูกน้อยโอ้น่ารักนี่ไงเขาบอกเป็นกล่องของขวัญกล่องแห่งความทรงจำเป็นกิมมิคของเขาแต่แนะนำว่าควรเลือกรูปที่สวยๆของเขามาแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนที่สนิทแนะนำว่าให้เลือกรูปที่ทุเรศของมันมาแล้วพอเวลาเปิดกล่องอะว่าจะมันจะหาว่าจริงๆสมัยก่อนอะหนูเคยทำกล่องแบบเนี้ยมันเป็นแบบกล่องแฮนด์เมดที่คือจะต้องแปะกระดาษทีละชิ้นคือถ้าทำเองไม่มีทางได้กระดาษแบบเนี้ยแข็งแรงทนทานแน่นอนแล้วก็ติดกาวมาดีทำเองยากไหมทำเองแบบจะตายอ่ะทำเองคือแบบไม่ง่ายเลยมันมีดีเทลอ่ะเขาคิดมาให้เราหมดนี่เขาคิดมาให้หมดเลยเฮ้ยเป็นของขวัญที่ดีนะดูมีอะไรนะมันว้าวแบบทีละชั้นเข้าไปอ่ะมันเป็นกล่องความทรงจำจริงๆแหละเพราะว่าเนี่ยพอมาเห็นรูปข้างในแล้วอ่ะมันก็แบบรีมายเหมือนกันรีมายโมเมนต์แต่ละโมเมนต์เอ็นดูเขาเลือกรูปมาคือเขาต้องแบบไปค้นหาใน Facebook หนูนานมากเลยนะสรุปก็คือของขวัญจาก Mbox นะคะที่ส่งมาให้น่ารักมากดูความอลังการงานสร้างนี้ใหญ่กว่าหน้าวัน10เท่าถ้าจะทำเป็นของขวัญให้คนอื่นนะถือว่าดีเลยอ่ะเป็นตัวเลือกที่ดีขนาดเราอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าฟังก์ชันข้างในมันเป็นยังไงเพราะว่าเราไปทำงานมาไปถ่ายงานมาใช่ไหมแต่พอมาเห็นที่มันเป็นรูปเราตัวเองจริงๆอ่ะเฮ้ยมันก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะแล้วลองนึกดูว่าคนที่เราตั้งใจที่จะทำของขวัญให้เขาอ่ะเขาก็น่าจะดีใจเหมือนกันนั่นสิคุ้มค่ากับคนที่ได้รับได้ส่งได้มอบเพราะว่ามันคือกล่องแห่งความทรงจำเอ็มบอกถ่ายของให้เขาอีก
นส่วนหนึ่งของทีมมาร์เก็ตติ้งป่ะถูกเขาให้ตังค์มาโอ้โหถ้าใครสนใจทำของขวัญโอกาสพิเศษต่างๆหรือโอกาสคนตีคนตีนกับใครก็ได้ก็สามารถสั่งทำได้ที่ Mbox นะคะนี่น่ารักมากๆเลยอ่ะจบการรีวิว Unbox Mbox เพียงเท่านี้นะคะกล่องแห่งความทรงจำอีกอย่างนึงก็คือเมื่อก่อนอ่ะเราอ่ะใช้รูปปริ้นเนาะแล้วพอได้จับรูปมันรู้สึกดีเราอ่ะใช้มือถือได้มากเกินไปทุกวันพอมาได้นั่งดูรูปแบบเป็นกระดาษที่เป็นแมนนวลฟีลลิ่งในการจับกระดาษความคุ้มค่ามากกว่าจริงอันนี้จริงมากเหมือนเมื่อกี้ที่เราแบบดูรูปใช่ไหมแล้วเราก็จับรูปสัมผัสรูปแล้วดูไปทีละรูปอย่างเงี้ยมันให้คนละฟิลกับการที่แบบไถมือถืออ่ะโหพอพูดแบบเนี้ยความรู้สึกแบบที่สมัยก่อนที่นั่งดูรูปแล้วเปิดทีละรูปอ่ะมันกลับมาเลยอ่ะเอ้ยความรู้สึกมันต่างกันจริงๆเก็บได้ปะเนี่ยเก็บได้เก็บง่ายโชว์ดิโชว์กันโชว์โชว์โชว์ให้เขาใช่ป่ะก็ให้ตังค์ก็ไปฝากด้วยนะคะถ้าให้ตังค์ก็ไปนะไปแล้วคุยคุยบายบายจากใจของฉัน